สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมแผ่นบูทอเนกประสงค์นะครับสำหรับงานช่างหรือผู้ใช้ทั่วไปที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า Windows PE นะครับเป็น Windows PE ชนิดหนึ่งตัวที่ผมจะมาแนะนำเป็นของ Sergi นะครับในขั้นตอนแรกเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่า Windows PE คืออะไร Windows PE ย่อมาจาก Pre-installation Windows นะครับเป็น Windows ที่ตัดฟังก์ชันต่างๆลงให้เหลือขนาดย่อมนะครับแล้วมีคุณสมบัติในการที่จะนำไปบูตกับคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆได้นะครับตัว Windows เองเนี่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็มักจะทำติดตั้งอยู่บนแผ่น CD หรือบนแฟลชไดรฟ์ USB นะครับเรามักจะใช้กันในการจัดการปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นการกู้คืนระบบการสำรองข้อมูลในกรณีที่ Windows เราเสียแล้วเราเข้าไปไม่ได้ก็ใช้ตัวแผ่น Windows PE เนี่ยนะครับบูตเข้าไปแล้วก็ไปจัดการตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆว่ามีปัญหาไหมนะครับสำหรับ Windows PE เนี่ยจะมีอยู่หลายตัวนะครับเราสามารถทำขึ้นมาได้เองนะครับแต่ก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงมีคนทำสำเร็จรูปไว้ให้แล้วมีตัวดังๆหลายตัวเช่น Highland DLC Boot OneClick Sergi AKD MC NHV NK นะครับมีหลายตัวมากๆเลยส่วนตัวที่จะมาแนะนำให้ใช้ในวันนี้และใช้ได้ดีก็คือ Sergi นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการดาวน์โหลดและการสร้างตัวบูท Sergi กันนะครับสเต็ปแรกก็คือเราเข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Sergi Sterlec นะครับก็จะเจอลิงก์นี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเข้ามาได้แล้วเนี่ยก็มาดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับ WinPE ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเข้าไปเวอร์ชันล่าสุดก็เป็นตัวนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยเข้ามาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทำให้ดูเนาะก็คงน่าจะดาวน์โหลดกันเป็นอยู่แล้วแหละพอดาวน์โหลดมาได้แล้วเนี่ยรหัสแตกไฟล์เป็นตัวนี้นะครับโอเคสมมุติว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับที่เราจะต้องแตกไฟล์ออกมาคือโฟลเดอร์ตัวสร้างตัวบูทนะครับตรงนี้นะแล้วก็ที่เป็นตัว Sergi นะครับ2อันด้วยกันเราก็แตกออกมาเป็น2อันนี้นะครับทีนี้เวลาเราสร้างตัวบูทเนี่ยเราก็ต้องมีแฟลชไดรฟ์อันนึงแนะนำให้เป็นขนาดสัก8กิกขึ้นไปนะครับฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ของเราก่อนนะครับขวา format ให้ format เป็นแบบ FAT32 นะครับที่เราต้อง format เป็นแบบ FAT32 เพราะว่าเราจะได้ใช้ FAT drive ตัวนี้ในการบูตกับตัวคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆหรือรุ่นใหม่ๆก็ได้นะครับถ้าเรา format เป็นแบบ NTFS เราจะไม่สามารถใช้บูตกับคอมพิวเตอร์ที่เป็น UEFI ได้นะครับส่วนวิธีการสร้างตัวบูตก็มีหลายวิธีแต่ตัวที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับใช้ BootEye นะครับใครจะใช้ RuFuzz อะไรก็ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองสร้างด้วยวิธีของ BootEye มันเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องบูตไม่เข้านะครับอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ดีเหมือนกันก็คือใช้ UltraISO เนี่ยนะครับตัวนี้เลยก็ดีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงเปิด UltraISO ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดไฟล์ image ของSergi นะครับไปเลือกที่เมนู write this image เลือก flash drive ของเราเลือกชนิดการไลท์เนี่ยเป็น USB HDD บวกแล้วก็ไลท์เลยอันนี้ก็วิธีนี้ก็ง่ายนะครับภายหลังจากที่ format flash drive เป็น flash 32แล้วนะครับเราก็มาเข้าที่ BootEye เลือกที่หัวข้อ process MBR นะครับแล้วตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นค่าอื่นอยู่ถ้าตรงนี้มันเป็นค่าอื่นอยู่นะครับให้เลือกเป็น UltraISO USB HDD บวกเนี่ยนะครับแล้วก็กด install ลงไปกดอีกทีนะครับตรงนี้จะต้องขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ใช้ได้ละ
หลังจากนั้นก็ไปที่ตรง process PBR นะครับตรง process PBR เนี่ยดูไดร์ให้ถูกด้วยนะครับตรงนี้เราจะต้องเลือกเป็นชนิด boot manager นะครับ boot manager boot record แบบนี้นะครับเลือกตัวนี้นะแล้วก็กด install OK เรียบร้อยต้องตั้งค่า2ตัวนะครับคือ process MBR กับ process PBR ให้เป็นแบบตามรูปแล้วก็ออกมาหลังจากนั้นให้คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม ISO อยู่เวลา double click มันจะเปิดด้วย ISO แต่ถ้าเป็น Windows 10ที่ไม่ได้มีโปรแกรม ISO อยู่นะครับถ้าไป double click มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นไฟล์เนื้อในของ Sergi นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ flash drive แล้วเราก็ลากไฟล์ทั้งหมดใน Sergi นะครับมาที่ flash drive เลยวิธีอย่างนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องบูตไม่เข้านะครับ 95% 99% เนี่ยก็จะบูตเข้าเกือบทั้งหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะได้ไฟล์ลงแฟลชไดรฟ์ทั้งหมดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการบูตกันดูนะครับเมื่อนำ USB แฟลชไดรฟ์ไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะบูตเข้าแฟลชไดรฟ์นะครับเราจะต้องกดปุ่มเมนูบูตคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องโดยทั่วไปก็มักจะเป็น F8 F9 F11 F12 หรือปุ่ม ESC นะครับถ้าเราไม่กดปุ่มเลือกเมนูบูตคอมพิวเตอร์ก็จะบูตเข้า Windows เครื่องของเราไปเลยนะครับจะไม่มีเมนูให้เราเลือกบูตจากแฟลชไดรฟ์ได้นะครับอย่างกรณีเครื่องนี้เป็นเมนบอร์ดของ ASLOC นะครับกดปุ่ม F11 เราก็เลือกเป็นตัวแฟลชไดรฟ์แล้วครับตัว Sergi จะมองเห็นเป็นแบบ UEFI นะครับสังเกตเมนูบูตของ Sergi นะครับจะมีตัวเลือกอยู่3ตัวนะอันนี้เป็นเมนูสำหรับเครื่องที่มันเจอเป็น UEFI นะครับหรือสังเกตง่ายๆอีกอย่างเมื่อเวลาเราบูตเข้าไปเนี่ยแทนที่จะขึ้นโลโก้ของ Windows มันจะขึ้นโลโก้เมนบอร์ดหรือยี่ห้อของโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็เป็นอันรู้กันว่าถ้าขึ้นแบบนี้คือบูตเข้ามาด้วยระบบ UEFI นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกแบบนึงคือถ้า Sergi เจอเครื่องคอมที่เป็นแบบ BIOS หรือ CSM จะหน้าตาเป็นไงนะครับผมเข้าไปตั้งค่า ASLOC ให้สามารถมองเห็นตัวบูตแบบ CSMหรือแบบ BIOS แบบเดิมได้นะครับหลังจากนั้นก็มาเข้าเมนูบูตกันเมื่อนำ Sergi ไปใช้กับเครื่องคอมที่มองเห็นแบบ CSM นะครับสังเกตนะครับจะเห็นแฟลชไดรฟ์เป็น2ชนิดคือเป็นแบบ UEFI กับแบบธรรมดานะครับพอเราเข้าแบบธรรมดามาเนี่ยนะครับหรือ CSM เนี่ยก็จะเห็นเมนูบูตที่เยอะขึ้นก็เลือกตัวแรกนะครับสังเกตนะครับจะเห็นขึ้นเป็นโลโก้ Windows นี่ก็คือบูตเข้ามาด้วยระบบ BIOS นะครับผมเรียกง่ายๆเนาะ BIOS กับ UEFI นะก็มีโปรแกรมต่างๆที่ให้ใช้งานได้เหมือนๆกันนะเมื่อบูต Sergi เข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นหน้าตาของโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับมีโปรแกรมต่างๆมากมายลองไปดูที่เมนู Start M Install All จะเห็นโปรแกรมเกี่ยวข้องกับการจัดการ Windows หัวข้อเกี่ยวกับการ Backup ข้อมูลการจัดการ Hard Disk จัดการ Partition การตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบสเปคก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปถัดไปนะครับชวนดู overview เกี่ยวกับโปรแกรมที่ทางช่างใช้บ่อยๆให้ทราบในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ